ต่อประเด็นเรื่อง FTA เกียรติการค้าเสรีเนี่ยคือที่ในอดีตนะครับช่วงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเวลาเขาขอกรอบการเจรจาการค้าเนี่ยหรือเกียรติการค้าเสรีเนี่ยทุกครั้งจะเป็นการประชุมลับนะผมก็พยายามจะทักท้วงว่าเราต้องแก้ไขเพราะว่าการวางกรอบการเจรจาเนี่ยทำให้เราถูกจำกัดลิมิตและขนาดเดียวกันนั้นมันไม่มีความลับดังนั้นถ้าเรามีข้าราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ชาญฉลาดสภาเนี่ยต้องวางกรอบไว้กว้างๆแต่ว่าในอดีตรายละเอียดเรื่อง FTA เนี่ยมันเรื่องใหญ่มากนะนะครับแล้วไม่ใช่เจรจากันง่ายๆนะครับที่ไปแล้วจะเจรจา FTA บางเรื่อง5ปี10ปีไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใช่นะครับนี่ก็ดูเสมือนเรื่องง่ายๆเหมือนกับแลนด์บริดจ์ขีดแผนที่ทีนี้เนี่ยนะครับหลักการวันนี้เรื่องการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีกับเซลแมนเนี่ยความจริงเรื่องเซลแมนมันควรจะมีการอวสานไปแล้ว เพราะหลักเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขาเดินทางไปก็ต้องแสดงว่าชุดต่างๆไม่ว่าผู้แทนการค้ากระทรวงพาณิชย์ทูตพาณิชย์ส่วนต่างๆเจรจาจบแล้วตัวเองไปปรากฏตัวเพื่อลงนามในฐานะตัวแทนของประเทศแต่ว่าไม่ใช่ไปเจรจาไปเรื่อยและที่สำคัญที่สุดอย่างที่พี่นครบอกก็คือว่าตั้งแต่บัดนั้นยันบัดนี้นะครับที่ว่าให้ความสนใจแต่ในทางปฏิบัติมันยังไม่มาเป็นตัวเงินที่ชัดเจนแม้แต่เพียงกรณีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในขณะที่ท่องโลกกว้างในประเทศไทยเชียงใหม่ภูเก็ตและจังหวัดต่างๆในท่ามกลางที่ประชาชนเองก็มีความยากลำบากนึกยังไงไปปรับปรุงทำเนียบรัฐบาล138ล้านคือความเป็นจริงทำเนียบนี่ปรับปรุงได้แต่ไม่ใช่วันเวลานี้มันต้องปรับปรุงเลยนะครับที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องท้ายๆหลังจากประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศแล้ววันนี้การบริหารก็ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ปรับปรุงที่ทำงานละ138ล้านถามว่านี่นะครับที่ทำงานเดิมทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมันมีปัญหาอะไรแล้วเงิน138ล้านในวันนี้เนี่ยไปใช้เรื่องอื่นๆมันจะมีประโยชน์หรือไม่นี่รายละเอียดเรื่องงบประมาณในคนก็ไปร้องไปตรวจสอบมากมายอยู่แล้วนะครับว่าถูกต้องตามกระบวนการเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่แต่หลักคิดมันสำคัญนะครับหลักคิดก็คือหมายความว่าถ้าประชาชนมั่งมีสีสุขลืมตาอ้าปากได้แล้วจะปรับปรุงทำเนียบนะครับซึ่งก็มีการปรับปรุงกันตามลำดับอยู่แล้วเรื่องนี้นี่นะครับเอาหยิบยกมาทำได้คนก็ไม่มีความรู้สึกตะขิดตะขวงใหญ่แต่วันนี้ตัวเองก็ไม่แทบไม่ได้นั่งทำเนียบอยู่แล้วนั่งน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ138ล้านลงไปเหมือนกับกรณีที่คนสาบแช่งสมัยก่อนเรื่องไม้ทองคำนั่นแหละนะครับว่าเรื่องที่ควรจะทำมันไม่ทำอ่ะและเรื่องที่ไม่ควรจะทำก็ทำดูเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นนายกอย่างยืดยาวหรือยังไงไม่ทราบได้นะครับหรือเขาสั่งให้ทำเตรียมรับคนใหม่คือหมายความว่ามันทฤษฎีลงศพนะครับคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อนะครับมันจะไปครับมันจะเข้าขายลงศพด้วยเพราะนี่นะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับอยู่ดีๆมาปรับปรุงทำเนียบและใช้งบประมาณอย่างสูงเลยนะครับแล้วผมเองก็เห็นถึงความฟุ่มเฟือยที่อธิบายความอะไรก็ตามว่าถ้าไม่ปรับปรุงและมีเหตุจะต้องมีอันเป็นไปอะไรกันหรือเปล่ามันล้าสมัยอะไรกันถึงขนาดนั้นนะครับกับทั้งโครงการเนี่ยนะครับและบัดนี้เนี่ยนะครับก็คือความเป็นจริงเนี่ยบริหารประเทศอย่างที่ควรจะเป็นให้ครบถ้วนเสียก่อนซึ่งสถานที่ก็ตัวเองก็ไม่ได้ใช้เป็นเรื่องหลักอยู่แล้วจริงๆเข้าบริหารภายใต้ที่เขาใช้คำว่าวิกฤตอยู่บ่อยครั้งนะถ้าเราเทียบเป็นสนามรบเนี่ยปรากฏว่ากำลังรบกันอยู่เนี่ยในสนามรบเนี่ยผู้บัญชาการสร้างห้องพักอ่ะ
ขายของก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ได้แต่ปรับปรุงปรับปรุงที่ทำงานแล้วมันมีแต่ค่าใช้จ่ายไงใช่ค่าใช้จ่ายเดินทางค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ทำงานคือทำเนียบรัฐบาลตึกบริเวณตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก่อนหน้าที่จะมีการปรับปรุงถ้ามันแบบเละตุ้มเป๊ะอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่านี่นะครับเห็นไหมว่าวิธีคิดนะมันเรื่องใหญ่เหมือนที่เราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ไปสั่งตรงระดับอธิบดีหรือแม้กระทั่งการไปเจรจาการค้าเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเครื่องมีปัญหาให้รปภ.ชาวฝรั่งเศส2คนนะครับนำพาไปที่เมืองคานเนี่ยคือคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเอาหน้าของประเทศไทยไปด้วยนะเอาละนะครับบอกว่าตัวเองไม่มีการติดยึดอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่คนไปเจรจาหรือว่าไปเจอผู้นำแล้วจะไปเซลฟี่เพราะเนี่ยนะครับความเป็นผู้นำประเทศมันคือหน้าตาของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยที่เดินทางกันมาในคนนับวันก็ปาเข้าไปรวมประมาณ52วันในเวลาที่ทำงานเนี่ยนะครับรวมประมาณ170กว่าวันเนี่ยซึ่งก็ใช้เวลาเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับนายกรัฐมนตรีคนอื่นเพียงแต่ว่าผลสัมฤทธิ์อ่ะมันไม่ปรากฏคือถ้าไปแล้วเนี่ยนะครับขายของได้โอ้คนไทยก็นั่นไม่ต้องนั่งในประเทศไปใช่ๆแต่นี่นะครับก็มึนงงนอกจากแฟชั่นเนี่ยนะครับถ่ายรูปภาพอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดินทางไปไหนอย่างไรหรือว่าไปเจรจากับใครให้ความสนใจถัดจากนั้นผลลัพธ์นี่ยังไม่ปรากฏสักเรื่องตามที่พูดเมื่อตอนต้นประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับผมเองก็ยังเห็นว่าในสถานการณ์ทางการเมืองที่มันผิดปกติอันนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามเมื่อเศรษฐาทวีสินกลับประเทศไทยในวันที่14เนี่ยถึงกี่โมงไม่ทราบได้แต่รุ่งเช้าก็ต้องกุรีกุจอเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอดีตนายกทักษิณล่วงหน้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในห่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยครับสว.อย่างเสรีสุวรรณภานนท์คือถ้าคนอื่นฟังอาจจะไม่รู้สึกเสรีเขาบอกว่าขอให้อยู่ถึงวันอภิปรายก็แล้วกันวันอภิปรายคือวันที่25มีนาคือหมายความว่าการดิวอย่างไรก็แล้วแต่ดื้อดิวก็ได้ล้มดิวก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเดินไปถึงวันที่25การอภิปรายตามมาตรา153เนี่ยนะครับแม้ว่าไม่มีการลงมติอะไรกันก็ตามเถอะแต่ว่าเนื้อหารอบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะเนี่ยครับไม่ว่าเรื่องชั้น14เรื่องที่ดินเรื่องสะพานเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับและเรื่องอื่นๆที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยก็จะมีการอภิปรายชนิดที่เละก็แล้วกันถ้าเดินไปถึงจุดนั้นจริงๆถ้าเขาอภิปรายเนี่ยเรื่องที่เอารถประจำตำแหน่งเนี่ยไปหาทักษิณซึ่งยังไม่ปรากฏว่าเป็นข้อราชการนะดูแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้ศาลแผนกไอ้ศาลคดีอาญาทุจริตเนี่ยครับมีตัดสินว่าเป็นเรื่องปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา157มีหลายคดีนะตัดสินชนิดเป็นกรรมเออเนี่ยนะครับใช้รถจำนวนกี่ครั้งนะครับนายกส่วนท้องถิ่นนายกเทศบาลนายกอบจนายกอบตติดคุกกันระนาวกับการใช้รถหลวงที่ไม่ได้ใช้เพื่อตำแหน่งใช่คือไม่ได้ว่าไม่ได้นั่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เกี่ยวกับข้อราชการปัญหาก็คือว่าการไปที่บ้านจันทร์สองล่าในวันนั้นต้องไปในฐานะนายกรัฐมนตรีปัญหาว่านายกรัฐมนตรีมีหน้าที่อะไรต้องไปต้องอธิบายให้ได้เรื่องนี้เนี่ยครับมีฎีกาเทียบเคียงเลยใช่นะครับเรายังทักท้วงกันมาตั้งแต่ต้นว่าสุ่มเสี่ยงมากนะครับเพราะว่าการใช้รถประจำตำแหน่งความจริงรถก็มีเยอะนะครับรถส่วนตัวก็ยังไงระดับนี้ก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเลือกใช้รถใช่และมันมีคำพิพากษามาอยู่แล้วนะครับสามารถเทียบเคียงกันได้หลากหลายเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นการที่สว.เสรีเนี่ยพูดขึ้นมาลอยๆเนี่ยนะครับผมว่าน่าสนใจนี่ไม่นับการกลับหลังหันไปหันหลังมาของวันชัยศรศิรินะว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนกี่โมงแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมว่าสถานการณ์มันคลืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วปรากฏการณ์นี้นะครับที่กกต.มีมติยื่นยุบพรรคก้าวไกลในวันนี้
ผมได้พูดกันมาพวกเราได้วิเคราะห์กันมาตั้งแต่ตอนต้นว่าโอกาสยุบใน 99% นะใช่แต่เผื่อไว้ 1% คือประเทศไทยเนี่ยครับฟันธงเนี่ย100เนี่ยยากมากแต่ว่าสถานการณ์ถัดจากนี้ไปที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเดินทางไปถึง11พฤษภาเนี่ยนะครับอำนาจของการดิวทั้งหลายนี่พี่น่าจะยับนะใช่เพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกนี้วิตกกันทั้งหมดคือดิวระหว่างเนี่ยนะครับเรื่องกรณีธนาธรที่ไปฮ่องกงนะครับที่เจอกับอดีตนายกทักษิณเนี่ยและเนี่ยนะครับคนก็เกิดความเชื่อกันว่าจะจับมือกันตามการให้ข่าวดูว่าเมื่อการศึกษาเรื่องดิจิตอลเนี่ยนะครับเรื่องที่รายงานของปปช.ที่ส่งมายังรัฐบาลหรือของกฤษฎีกาก็ตามว่าครบเมื่อวันที่17นะครับก็คือหมายความว่าเดินทางไปตั้งแต่15เสถานี่นะข้าวกลางของอดีตนายกทักษิณท่านก็บอกว่าคิวแน่นแต่ว่าถ้าว่างจะได้ไปพบกันแน่นแน่นแต่ว่าง นะครับถามว่าถ้าอยากจะเจอทำไมถึงเชียงใหม่อ่ะเอาถ้าไปบ้านจันทร์สองร่ายอีกครั้งมันจะแปลกไหมจะแปลกหนักกว่านี้และที่สำคัญนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าจากวันที่15 10นะครับ16 17เนี่ยผลรายงานก็ต้องเรียบร้อยแล้วเหมือนกันแม้ว่าตัวจะอยู่ที่เชียงใหม่18 19ข้ามไปพะเยาเนี่ยในการประชุมครม.สัญจรนั้นจะเอาเรื่องการกู้เงินในโครงการเงินดิจิตอลเข้าในวาระครม.สัญจรเลยหรือไม่เพราะเวลามันจะเหลือหลังจาก19ประมาณ6วันนะก็จะถึงวันที่จะอภิปรายของวุฒิสภามันระยะเวลานี่นะครับมันจะเดินไปอย่างรวดเร็วมากและถ้าทอดยาวไปนะครับก็จะไปเจอที่พรรคฝ่ายค้านฝักฝ่ายค้านเขาก็ต้องสำแดงก้าวไกลก็ต้องสำแดงแล้วแหละในนาทีนี้ว่าไอ้ที่ทะเลาะกันมันแค่เปลือกหรือเปล่าเรื่องไอ้หนูกับไอ้แกหรือเปล่าหรือว่าเรื่องที่มันเป็นประเด็นหลักแกนของเรื่องนั้นนะครับจะถูกหยิบยกมาใช้ในการอภิปรายตามมาตรา152ที่ไม่ลงมติกันหรือไม่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ามันเป็นห่วงระยะเวลาที่เป็นปัญหาแต่ว่าในระหว่างนั้นมันก็จะเห็นข้าวกันนะครับว่าเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวทีนี้เนี่ยครับถ้าเบี้ยวเรื่องที่ค้างคาของเศรษฐาทวีสินที่อยู่ในปปช.เรื่องของอดีตนายกทักษิณนะครับส่วนเรื่องของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้าเกิดการเบี้ยวในการกลับประเทศไทยเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะครับสถานการณ์ก็จะพลิกแปลงกันไปทีนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องเดิมพันกันเป็นตอนถัดจากนี้ไปคือการเมืองรอบนี้หาสาระไม่ได้นะครับหาหลักการใดๆนะครับมาพูดก็ไม่ได้แต่ทั้งหมดนั้นนะครับเป็นห่วงระยะเวลาที่พี่น้องประชาชนจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งเราก็พยายามจะพูดว่าวันนี้ประเทศเรามันมีปัญหามากในแต่ละเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ชาตินั้นเมื่อพรรคการเมืองนะครับทุกภาคฝ่ายนะครับสัมพันธ์กับทุนจากที่เดียวกันเราจะไปพึ่งใครคือทุนเนี่ยนะครับล้วงแทบทุกพรรคโอ้โหนี่ทุนเดียวเนี่ยนะวันนี้เข้าไปในระบบศาลเข้าไปในระบบราชทัณฑ์เข้าไปในทหารหน่วยงานความมั่นคงตำรวจเข้าทุกระบบเลยตอนนี้ทำไมไม่มาเป็นนายกเสียเองล่ะนะครับก็ได้จะได้ไม่ต้องกล่าวหาอะไรใช่ก็นั่งเป็นอีแอบอยู่ข้างหลังทำไมคือหมายความว่าเราเองก็เริ่มเห็นอาณาจักรที่กว้างขวางและก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นคือถ้าประชาชนเนี่ยนะครับไม่เท่าทันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราก็คือเบี้ยของทุกฝ่ายเหมือนเดิมไม่ว่าฝ่ายฝั่งไหนก็ตามเพราะเนี่ยนะครับตลอดหลายครั้งนะครับของการชุมนุมกันทุกฝ่ายพอหลังจากชุมนุมเสร็จเนี่ยนะครับที่ยกอำนาจให้กับนักการเมืองไปนั่นเราเองก็จะเห็นทันทีว่าไอ้ความจริงไอ้ที่ทะเลาะกันทั้งหมดที่เราไปรบๆกันนะมันพวกเดียวกันหมดนะใช่เพียงแต่ว่าเราอยู่ในบริบทที่เข้าใจว่าเขาทะเลาะกันจริง มีเรื่องกันจริงประชาชนน่ะจริงประชาชนจริงทุกตอน แต่ว่าพอนะครับพอเสร็จศึกเอ้ามันก็พวกเดียวกันหมดใช่วันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันไม่เคยมีอะไรนะครับที่จะแตกต่างไปจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ใครก็ตามพรรคการเมืองใดก็ตามนะครับถ้าต้องการจะเดินไปข้างหน้านะครับก็ต้องนึกถึงประชาชนเอาไว้บ้างเพราะเนี่ยนะครับวันนี้คนก็มาถามกันทั้งหลายสำนักข่าวเหมือนกันว่ายุบพรรคแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมเองก็พยายามอธิบายความว่าเท่าที่เห็นยุบพรรคไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยที่จะเป็นแรงเหวี่ยงโดยฉับพลันนะตั้งแต่ยุบพรรคไทยรักไทยได้คะแนนเลือกตั้ง19ล้านเสียงมีสมาชิกถึง14ล้านคนนะครับได้รับผลการเลือกตั้ง377นะครับมากเกินกว่าก้าวไกลเวลานี้เกินกว่า2เท่านะตอนยุบพรรคพลังประชาชน215เสียงนะครับจาก480ตอนยุบพรรคไทยรักไทยเห็นอาคารที่ติดถนนเพชรบุรีไหมคนยังไม่ล้นถนนเพชรบุรีที่ต้องปิดถนนเลยนั่นสมาชิก14ล้านเสียงนั่นผู้มาเลือกตั้ง19ล้านเสียงนั่นคือพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงสูงสุด377อาคารติดกันวันยุบพรรคอนาคตใหม่คนก็ไม่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าอัปเดตจ็อกกันไปต่อสู้อะไรเป็นผลพวงถัดจากนั้นอีกยาวไกลนะครับไม่ใช่โดยฉับพลันทันด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมพูดเพื่อต้องการจะให้คิดกันว่าเราเองก็เห็นประวัติศาสตร์กันมาหลายครั้งเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลือกตั้งกับนักการเมืองนั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเชิงจิตวิญญาณระหว่างกันเพราะถ้าเป็นความสัมพันธ์เชิงจิตวิญญาณระหว่างกัน19ล้านเสียงสมาชิก14ล้านคนพรึบไอ้นี่มาเป็นตัวแทนไม่ถึง19คนเห็นไหมบรรดาอดีตนะครับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรองนายกสมาชิกสภานะครับซึ่งเดินแทบจะชนกันในเวลาปกติยึดอำนาจหายวับไปกับตาประชาชนไม่ได้ออกลุกขึ้นมานะครับที่จะมาต่อสู้และมีความซ้ำในวันยุบพรรคนะครับตอนนะครับนี่เทียบระหว่างสองพรรคนี่อย่างชัดเจนเพราะอาคารติดกันและไม่มีแรงเหวี่ยงใดๆทางการเมืองณขนาดนั้นยกเว้นความระส่ำระสายแต่ผลพวงการต่อสู้น่ะนะครับมันก็หลังถัดจากนั้นไปปัญหาเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดการยุบพรรคการเมืองก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นนักการเมืองของพรรคนั้นได้สิ้นสุดลงมีชุด1ชุด2ชุด3นะครับนี่ก็โดยสภาพที่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงคือถ้าเป็นสงครามนะครับกว่าจะยึดเมืองได้อาจจะเป็นชุดที่5ที่6ที่7นะครับแล้วก็หมายความว่าชุดก่อนหน้านี้นะครับราบคาบไปแล้วเนี่ยแล้วคนที่เข้าไปยึดได้เนี่ยก็บอกว่าสะดุดีตั้งแต่ชุดแรก อยู่อย่างนี้กันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันคือผมเพื่อจะบอกให้สติกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์นั้นก็มีคนพยายามอธิบายกันอีกว่านี่มันพ.ศ.ไหนนะครับนี่คือความตื่นตัวของประชาชนเราก็อยู่ท่ามกลางประชาชนกันมาโดยตลอดยึดอำนาจท่ามกลางการชุมนุมก็มีมาแล้วนะครับท้ายที่สุดนะครับพอไปเจรจากับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่กุมสภาพเนี่ยซึ่งอยู่บีไงอยู่ด้านหลังเนี่ยไอ้ด้านหน้าก็เรียบร้อยนะครับและก็เป็นการยึดอำนาจที่แปลกที่สุดในโลกคือไม่จับตัวนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจก็377เขาก็ไม่กลัว265นี่ก็คว่ำมาแล้ว235เขาก็ยุบมาแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอน81นี่เขาก็ยุบมาเห็นมา151ก็377ยังเอาตัวไม่รอดแล้วเนี่ยนะครับตอน265เนี่ยตอนยึดอำนาจนั่นกระบวนการประชาชนเต็มนะเพื่อจะบอกกล่าวกันว่าวาจาที่ใช้ในการปลุกปลอบเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันนะเราเนี่ยนะครับตอนเวลานั้นเราอาจจะเชื่อแบบนี้ก็ได้นะแต่พอเราผ่านเหตุการณ์กันมาเนี่ยเฮ้ยมันไปไหนอ่ะคนไปไหนคนไปไหนบทเรียนแรกนะครับก็พยายามเนี่ยนะครับเ
คิดอ่านว่าจะสร้างความผูกพันในเชิงจิตวิญญาณกับประชาชนอย่างไรแต่นักการเมืองก็เป็นนักการเมืองวันยังค่ำพอชนะเสร็จก็ลืมความสัมพันธ์มันจึงไม่เกิดความสัมพันธ์มันเพียงแค่3วินาทีเหมือนเดิมนะครับที่เข้าไปกากบาททั่วแล้วก็ออกกันมาเนี่ยแต่ว่าเนี่ยนะครับเราไม่เคยเจอว่านะครับว่าตายเป็นตายนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้าตายเป็นตายจริงพวกนี้จะตั้งรัฐบาลไม่ได้นะใช่ใช่นะครับ14ล้านเสียงต้องเต็มเพราะเพื่อไทยประบัดสัตว์เห็นไหมแต่เห็นคนไทยก็อะไรก็ได้คือวันนั้นเนี่ยนะครับการจัดตั้งรัฐบาลมันต้องมีปัญหาแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็นี่ไงประชาชนกำลังลดคุณค่าความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและกำลังเข้าสู่การอยู่ภายใต้การปกครองอย่างเต็มรูปแบบก็คือคนไทยยังไงก็ได้อะไรก็ได้นะครับให้ไปเลือกก็เลือกเลือกเสร็จเอามีอันเป็นไปก็เป็นไปนะครับก็มีหน้าที่เท่านี้นะครับยุบไปแล้วก็จะให้มาเลือกก็เลือกอีกแต่จะให้ไปต่อสู้ที่ผ่านมานี่หายากมากหลายคนอาจจะยกตัวอย่างนู่นตัวอย่างนี่เราก็อยู่ในดงตัวอย่างนี่เยอะแยะมาเห็นมาอย่ายกตอนไหนตอนปศไหนอะไรก็ตามนะครับบางช่วงเวลาเนี่ยนะครับคนมืดฟ้ามัวดินแล้วท้ายที่สุดมันก็พอเดินไปเนี่ยนะครับพอถึงที่สุดเขาก็กล้าอยู่ดีประชาชนนี่ของจริงทุกรอบนะพอของจริงๆเนี่ยแต่พอมันไปหัวกันเนี่ยประชาชนก็หงอยจริงอยู่เฉยแล้วก็ถอดใจความจริง22สิงหาเนี่ยมันต้องมีคนไม่พอใจสิใช่ใช่แม้กระทั่งคนเลือกพรรคเพื่อไทยก็ต้องไม่พอใจแม้กระทั่งคนเลือกพรรคการเมืองอื่นก็เขาตราหน้าว่าสืบทอดอำนาจเป็นพรรคการเมืองแต่เด็ดการต้องไม่พอใจสิฝั่งอนุรักษ์นิยมก็ต้องไม่พอใจพลเอกประยุทธ์เหมือนกัน152สว.ก็ต้องไม่พอใจฝั่งเสรีนิยมที่เลือกพรรคก้าวไกลเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องไม่พอใจเหมือนกันนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ชิวๆหมายความว่าก็ยังกินน้ำแข็งใสเหมือนเดิมนี่นะครับแต่พวกมันใหญ่บางทีเราก็สงสัยคนไทยเหมือนกันเออใช่ว่าเอายังไงวะคือแต่ละคนผิดหวังกันหมดนะแต่ฝั่งบางเสรีนิยมก็ผิดหวังอนุรักษ์นิยมก็ผิดหวังใช่แล้วคนจะมันอ่ะมองว่าเป็นปัญหาด้วยนะมองเป็นปัญหาดิเออนะครับมาได้ยังไงวะออมันไม่ใช่เอาใครก็ไม่ถึงว่าใครจะมาเป็นอนุรักษ์นิยมมันต้องเข้าคุณสมบัติเขาด้วยนะแต่ทุกฝ่ายนี่นะครับก็ไม่พอใจก็เจอและจนกระทั่งเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะก็ไม่มีใครทักท้วงอะไรประบัดสัตว์แล้วไงนะครับประกาศไม่จับมือนะครับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไม่มีวันจะร่วมมือกับพวกรัฐประหารดูหน้าไว้ปิดสวิตสวปิดสวิตสามปสารพัดที่จะพูดกันออกมานะก็แล้วไงก็อย่างน้อยก็ไปดูทาง TikTok ทวิตเตอร์ทาง X ก็เท่านั้นแหละได้ระบายใน Facebook YouTube เราก็อยู่อย่างเงี้ยวันนี้เหมือนกันผมบอกว่าอย่าชะล่าใจกับอารมณ์ความรู้สึกเพราะผมเองก็เห็นหลายคนมีความคึกขนองนะผมก็เคยเข้าใจแบบนี้มาก่อนนะแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยนะครับว่าพอในทางปฏิบัติจริงๆนั้นพรรคการเมืองมันเดินไปไม่ถึงจิตวิญญาณอย่างแท้จริงไปไม่ถึงใกล้เคียงกับมีเห็นหลากหลายพรรคการเมืองนะเราเองก็เห็นพรรคการเมืองเวลามันฟีเวอร์เนี่ยนะครับหลากหลายมากนะแต่วันที่คนไทยไม่ยอมฟีเวอร์ตามทั้งที่ตัวนักการเมืองนั้นก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าตั้งแต่มหาจำลองสมัครสุนทรเวชนะครับแม้กระทั่งทักษิณชินวัตรชวนหลีกภัยพวกนี้ไม่เปลี่ยนนะแต่ประชาชนเปลี่ยนความคิดนะนั่นชวนแกก็พูดเหมือนเดิมกันมาตั้งแต่อายุ25ไม่มีพูดเหมือนเดิมแต่ว่าคนไปเลือกมันเปลี่ยนนายชวนก็ต้องสงสัยตัวเองเห็นไหมตอนสมัครสุนทรเวชเนี่ยนะครับจากประชากรไทยครองกรุงเทพก็หายวับไปกับตานะแต่ว่ามาเลือกผู้ว่าก็มาได้แต่ว่ามาเป็นนายกเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นประชากรไทยก็ไปแล้วเหมือนกันเห็นไหมทั้งดูกรณีมหาจำลองจนกระทั่งสมัครสุนทรเวชชวนหลีกไปอ่ะ
และจนกระทั่งมาทักษิณชินวัตรสูงสุดพีคเนี่ย377จน141นั่นเนี่ยแม้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้นำโดยพฤตินัยก็ตามแต่โดยนิตินัยไม่มีใครกล้าปฏิเสธเห็นว่าอารมณ์ของประชาชนไม่ได้ผูกขาดอะไรกับใครไว้จริงๆใช่ๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจซึ่งกันและกันจริงอยู่นะครับผู้ถูกกระทําย่อมได้รับความเห็นใจแต่ว่าจะวาดหวังว่าจะพลิกนะครับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือโดยฉับพลันนั้นกับสถานการณ์คนไทยแบบนี้เนี่ยยากมากที่สุดเพราะผมก็ดูอาการว่าวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนไทยยึดหลักว่าพรรคการเมืองตบสัตว์คนที่เลือกพรรคเพื่อไทยจะต้องทนไม่ได้เป็นคณะแรกเพราะเลือกไปด้วยหลงเชื่อว่าไม่จับมือนะครับกับคนยึดอำนาจพรรคการเมืองที่พรรคเพื่อไทยไปชี้หน้าว่าเป็นฝ่ายเผด็จการชุดที่สองเนี่ยนะครับก็คือประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลก็เห็นว่าเจตนารมณ์ของประชาชนถูกหักหลังก็ต้องออกมาและส่วนที่สามที่บอกฝั่งอนุรักษ์นิยมที่ถูกตราหน้าเนี่ยนะครับก็จะต้องยอมกันไม่ได้ทุกฝ่ายสามัคคียอมกันแล้วยอมแล้วได้อะไรก็วันนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คือความเข้มแข็งขึ้นของกระบวนการของกลุ่มอำนาจทางการเมืองนะของกลุ่มทุนของต่างชาติที่ถือว่าแข็งแรงมากทำลายจิตวิญญาณของประชาชนที่ผูกพันอยู่กับชาติผลประโยชน์ของชาติผู้ยงชนนี่ต้องบอกว่าหมดไม่ติดคุกทั้งวันแล้วไงเอาแล้วไงเอาบริหารประเทศแทบอยู่ในทำเนียบเนี่ยนับเวลาได้ก็ปรับปรุงทำเนียบแล้วก็อึดอัดรู้สึกอึดอัดประชาชนรู้สึกอึดอัดแล้วไงดิจิตอลวอลเล็ตบอกว่าไม่กู้มากู้แล้วไงค่าแรง2บาทแล้วไงคือทุกอย่างเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยอยู่ในสภาพที่คิดยากมากนะครับเราเองก็มีความรู้สึกว่าคือผมเนี่ยปล่อยวางอยู่แล้วก็คือหมายความว่าหลายคนเคยมาถามว่ามีความรู้สึกเรื่องนะครับจากคนจำนวนมากหรือน้อยผมบอกเราข้ามมาหมดแล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับและก็ไม่เคยคิดว่านะครับจะต้องติดตัวกันไปจนตายครับสำคัญที่สุดก็คือหลักการที่จะยึดประเทศเป็นที่ตั้งนะครับเอาหลักของบ้านเมืองนะครับรักษากันเอาไว้เนี่ยแต่เราพอเดินมาถึงจุดนี้เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองแต่จะไม่เปลี่ยนแปลงประเทศก็ได้ก็นี่เพราะว่ายังอยู่เหมือนเดิมหมดผมดูกระบวนการสปริงที่เรียกว่าสปริงทั้งหลายเสร็จแล้วภายในประเทศก็เละเหมือนบ้านเราในขณะนี้ที่ไปพยายามจำลองรูปแบบสปริงทั้งหลายมาวันนี้ก็เละอีก2ประเทศที่เราต้องดูเนี่ยมันใกล้เคียงกับสถานการณ์บริบทภายในประเทศเนี่ยเหมือนกันหมดนะกรณีของยูเครนกับกรณีของกาซาปาเลสไตน์ถึงที่สุดเนี่ยคนไทยไม่มีสภาพแบบยูเครนก็ต้องกลายเป็นมีสภาพคล้ายๆกาซานั่นแหละคือไม่เหลืออะไรคือท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเหมือนคือเราอยู่ในท่ามกลางที่ประเทศเป็นแบบนี้ไม่ได้การบริหารราชการแผ่นดินนั้นเราไม่เคยเจอนะครับและนี่นะครับถ้าเป็นแบบใหม่ย่อมจะได้เห็นความสำเร็จคือหมายความว่าถ้าบอกว่านี่คือแบบใหม่ความสำเร็จมันต้องประจักษ์ไอ้นี่ก็ไม่เห็นและที่สำคัญคือการปล่อยปละละเลยนะครับให้การครอบงำนะครับการใช้ประเทศไทยเป็นฐานเนี่ยและนี่นะครับไม่มีการลุกขึ้นมาขัดขวางและใครแสดงอาการขัดขวางเนี่ยแทนที่จะกลายเป็นศัตรูกับพวกนู้นคนในชาติกลายมาเป็นศัตรูกับพวกเราซะเองนี่คือสภาพบ้านเมืองที่กำลังแตกสลายขาดนะเนี่ยเหมือนยูเครนเพราะผมศึกษาตลอดผมอ่านผมจะเทียบนี่เราจะใกล้ยูเครนก่อนแล้วหลังจากยูเครนถ้าเรายังทำอะไรไม่ได้เราก็จะไปสู่นั่นแหละที่เขาสู้อยู่ในขณะนี้ตะวันออกกลางนะครับเหมือนใส่เสื้อยืดแบบเนี้ยครับพูดอะไรอยู่แค่สปีดดีได้พูดในที่ประชุม UN ถ่ายทอดนู่นนะนะครับแต่ละประเทศก็ให้การสนับสนุนในท่ามกลางซากสลักปรักพังของยูเครนเองนะใช่เพราะสงครามเกิดที่ยูเครนถามว่าได้อะไรมาบ้างนะมันมีแต่เสียคือหมายความว่าส่งอาวุธมาพอไปสู้ก็ถูกซัดกลับถ้าดับใครเป็นอะไรก็ยูเครนอีกนั่นแหละ
แต่เซเลนสกี้ยังมีชีวิตอยู่นะอยู่แต่ว่าประเทศเสียหายไปเยอะประชาชนตายไปเยอะทหารตายไปเยอะแล้วก็ประเทศเริ่มไม่เป็นประเทศของตัวเองนะเสียไปแล้วส่วนหนึ่งรัสเซียที่เหลืออยู่เนี่ยหลังจากสงครามเนี่ยก็จะเสียให้กับยุโรปกับอเมริกาไม่เหลือประเทศของตัวเองเหมือนกันคือคำว่าสิ้นชาติคือชาติเนี่ยนะครับคือในวันเวลาเห็นไหมการเลือกวิธีคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดมันนำพาสู่ความหายนะทั้งปวงการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยนะครับคิดถูกแล้วความจริงเมื่อตัวเองก็ไปกินเหยื่อและเนี่ยนะครับตัวเมื่อตัวเองไปติดเบ็ดถ้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของตัวเองเพียงอย่างเดียวก็ว่าไอ้นี่พาประเทศและประชาชนก็ไปติดเบ็ดด้วยไอ้นี่คือความหายนะที่เราเห็นได้จากยูเครนและประเทศไทยก็เห็นอยู่แล้วว่าอะไรคือเหยื่อนะครับอะไรคือเบ็ดนะครับและนางโง่จะต้องไปกินอีกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นที่ฟังกันมาเนี่ยนะครับเรื่องแม้กระทั่งสถานการณ์ในพม่าเนี่ยคือความเปราะบางที่จะนำเราไปเป็นแบบกาซาหรือแบบยูเครนก็ได้มันมาจากที่เดียวคือกรณีพม่านะครับและการวางตัวระหว่างนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนกับประเทศไทยเห็นไหมมันอยู่ในบริบทนี้เท่านั้นและความเป็นจริงเส้นทางก็ไม่สลับซับซ้อนเส้นทางก็เห็นอยู่แล้วว่าเหตุมาจากไหนและบทเรียนตอนสงครามเวียดนามนะครับสงครามลาวกัมพูชาเนี่ยเหตุมันมาอย่างไรก็นี่ไงความเป็นจริงเหมือนเดิมแปะปล่อยให้ผู้นำปล่อยให้นักการเมืองเป็นคนตัดสินใจแทนเราไม่ทำอะไรก็เจอสภาพแบบนี้ลักษณะไม่ได้แตกต่างเลยนะและก็มีตัวอย่างณปัจจุบันการตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างคือความเป็นจริงเราพยายามที่จะเสนอกันว่าอะไรที่จะพาประเทศไปสุ่มเสี่ยงหน้าที่ของผู้ปกครองที่ดีตั้งแต่ในอดีตมาเนี่ยคุณบอกกับประชาชนถ้าประชาชนลุกฮือขึ้นมาต่อต้านคุณจะได้ไปบอกคนที่มากดคุณว่าประชาชนเขาไม่ยอมใช่แต่ไม่ใช่มาตะคอกใส่ประชาชนเห็นไหมเพราะเลยนะครับหลักของการปกครองที่ดีบางครั้งผู้ปกครองอาจจะถูกอำนาจที่เหนือกว่านะครับจากต่างชาติแต่เนี่ยนะครับถ้าผู้ปกครองเนี่ยใช้ประชาชนเป็นหลังพิงเพราะการตัดสินใจของผู้ปกครองเองนั้นเกี่ยวกับความเป็นความตายของประชาชนและประเทศต้องบอกเราให้ชัดต้องบอกประชาชนแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่แทรกแซงกรณีที่จะมีการประชุมลับอะไรเงี้ยเราไม่แทรกแซงแต่ว่ากระบวนการกับผลต้องบอกเราให้ชัดเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนพึงต้องรู้นะครับเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตครับนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามผมเองก็เห็นว่าเราเดินมาถึงจุดนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งและที่สำคัญที่สุดนะครับในสถานการณ์ข้างหน้าในทางการเมืองผมในประเทศไทยนะครับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะครับเศรษฐาไม่ไปนายกยิ่งลักษณ์ก็มาไม่ได้นะครับเบี้ยวดิวก็เกิดการตะลุมบอลนะครับเกิดการล้างผลาญกันสนุกนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันเปราะบางข้างบ้านนั้นนะครับคือเศรษฐาอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าเกิดกรณีมีปัญหาเรื่องการดิวนั้นก็อาจจะร่นระยะเวลาออกไปแต่ว่าไม่กี่วันหรอกนะครับก็สำแดงแล้วก็มีอันเป็นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนนี้เดือนหน้านะครับก่อนสงกรานต์ไม่นานถัดจากนี้กันแล้วนะครับอาจจะเห็นภายในเดือนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันใกล้เข้ามาหลายคนเนี่ยนะครับที่เป็นมือวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเนี่ยหลายคนก็มันยังไม่เห็นนะแต่บอกว่าวันที่28สิงหาเห็นได้ยังอ่ะปี6อ่ะเห็นมั้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศนี้เนี่ยอะไรที่ไม่คาดคิดอ่ะนะครับคือหมายความว่าฝนตกโดยไม่มีฟ้าครึ้มไม่มีฟ้าแลบไม่มีฟ้าครึ้มตูมเดียวลงมาเนี่ยเราเองก็เห็นหลายครั้งในทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราเองในระยะเวลาไม่กี่วันแล้วนี่วันนี้ปาเข้าไปเท่าไหร่วันที่12เนี่ยนะครับเดี๋ยว15ก็จะรู้ว่าได้เจอกันไหมวันที่17ศึกษาสำเร็จแล้วยังไง18 19ประชุมครม.สัญจรจะเข้าไหมหรือว่าจะลากมาถูกสว.อภิปรายมาตรา153ในวันที่25มีนาหรือว่าลากไปจากนั้นฝ่ายค้านถลกในวันที่3ถึง5วันที่10เมษาอัยการจะสั่งว่ายังไงนะครับเราจะเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่เป็นสตอรี่ทางการเมืองที่ชนิดที่ว่าแต่ละอย่างมันเป็นไปได้อย่างไรใช่
นะครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองนักกระดานนี้นะครับเป็นความปลิ้นปล้อนความตลบตะแลงกันทั้งเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันเป็นตอนๆแต่อย่างไรก็หนีสัจธรรมไปไม่พ้นหรอกหนีความจริงไปไม่พ้นนะครับและความจริงมันกำลังปรากฏตามลำดับนะครับซึ่งผมอยากและเรียนย้ำอีกครั้งว่าอยากให้เขาเบี้ยวกันนะครับผมจะได้ให้คนไทยนั้นได้หูตาสว่างนะครับกล้องทีวีวงจรปิดก็กู้เสียนะครับและเรื่องราวต่างๆก็ให้ประเดประดังกันมาหลายเรื่องจะกลายเป็นหนังคนละม้วนกันทั้งหมดแต่ทั้งหมดนั้นมันจะเกิดในเวลาอันรวดเร็วไม่นานถัดจากนี้นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือครับขอบคุณครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องเก่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธงชัยคำวิเศษและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ